วันนี้รถติดค่ะออกจากบ้านช้านะคะวันนี้เป้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวออสเตรียนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดว่ามันรถติดมากๆก็อาจจะอยู่แถวๆนี้นะทุกคนก็วันนี้ออกจากบ้านตอนบ่ายโมงค่ะคือออกช้ามากมัวแต่นอนอยู่เนาะตอนนี้เป้กำลังขับรถอยู่นะทุกคนแล้วก็จริงๆเป้อยากจะพาไปเดินป่าตั้งแต่เช้าแล้วกะว่าถ้าตื่นเช้าจะพาไปเดินป่าแต่ว่าคือตื่นไม่ทันเรื่องอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเป้ขอขับรถก่อนนะคะก็ไฟเขียวแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปถึงที่แล้วเดี๋ยวเป้จะมาถ่ายสถานที่ว่าเป้ไปเที่ยวที่ไหนนะเพราะว่าตัวเป้เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะไปไหนเดี๋ยวเจอกันนะคะมาเที่ยวออสเตรียก็จะไปเดินเขาพอดีว่าคือระยะทางหรือว่าการเดินทางของเราเนี่ยคือไกลมากอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าเจอคนที่เขาเดินข้างทางเขาบอกว่าต้องใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงค่ะแต่ว่าเดินขึ้นไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยเขาบอกน้ำก็ไม่เยอะแล้วก็เป้กำลังคิดว่าหรือว่าเป้จะเปลี่ยนแผนพาเพื่อนๆกลับไปเที่ยวที่อื่นดีเนาะก็วันนี้เป้มาถึงแล้วนะคะออสเตรียค่ะแต่ว่ามันไม่มีน้ำให้คือมันไม่สามารถเล่นน้ำได้แล้วก็น้ำมันแห้งถ้าเกิดว่า2ชั่วโมงเราขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีน้ำเป๊กเลยไม่อยากพาเพื่อนๆไปดูมันจะเสียเวลาทิ้งเปล่าๆเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะบ่าย3แล้วค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ดอยชลันหรือว่าไปที่เยอรมันไปที่ลินเดอร์โฮฟมันเป็นสโลทหรือว่ามันเป็นปราสาทของลูดวิกนะคะแล้วก็ในนั้นมันก็จะมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปถ่ายความสวยงามกันดีกว่านะตามกันไปเลยค่ะอันนี้บรรยากาศรอบๆค่ะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าคือว่าคือมันเป็นป่าจริงเลยนะทุกคนค่ะเป้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สโลสลินเดอร์โฮฟนะก็ตอนนี้เป้เดินขึ้นมาดูเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเป้จะพาไปดูปราสาทเนาะแต่ว่าเป้จะไม่ได้เข้าไปดูด้านในนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเป้จะพาดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็เขาแต่งสวนสวยๆดอกไม้สวยๆก็สถานที่ตรงนี้นะคะเป็นปราสาทของลูดวิกนะคะอีกที่นึงเป็นที่ที่3ถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยเป้จะได้ลงคลิปไว้2คลิปแล้วเนาะที่ว่าเป้พาไปปราสาทของลูดวิกที่นี่นะคะที่ประเทศเยอรมันเนาะทั้งหมดมี3ที่ค่ะอันนี้เป็นที่ที่3ที่เป้พาเพื่อนๆมานะคะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่แบบเล็กหน่อยเล็กกว่าทุกที่เลยนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสวยงามค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเสียดายเพราะว่าวันนี้เขาได้มีการปรับปรุงเยอะมากๆเลยก็มันจะมีช่วงเวลาที่เขาเปิดน้ำพุด้วยนะทุกคนก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวเป้จะเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะคะว่าที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็ค่าจอดรถแค่2ยูโร50เซนนะคะคือถูกมากๆแล้วก็มันก็จะมีแบบมาเดินป่าเราสามารถพกของหรือว่าพกน้ำพกอาหารมากินได้หรือว่าใครที่ไม่สะดวกเนี่ยก็มีร้านค้าอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีร้านค้ามีร้านขายของที่ระลึกอะไรพวกนี้ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวไปจะพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศรอบๆที่นี่แล้วกันนะคะตามกันไปเลยค
คนคะด้านหลังเป้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เขาประดับนะคะดอกไม้พวกนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้ของช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะทุกคนก็ที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะแต่งตกแต่งด้วยดอกไม้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอารมณ์เราเหมือนแบบเหมือนเราไปเที่ยวตามดอยตุงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ประเทศเราเนาะที่เมืองไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบดอกไม้ที่มาตกแต่งตามสวนอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเป้จะถ่ายเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูเยอะๆแล้วกันเนาะเผื่อจะอยากมาหรือว่ามีโอกาสได้มาก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะก็ลินเดอร์โฮฟค่ะอยู่แถวๆกราฟมิชนะก็ไม่ไกลจากกราฟมิชมากขับรถแป๊บเดียวเองอย่างที่บอกค่ะบ้านเป้อยู่ติดสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยก็เป้จะขับรถไปนู่นมานี่ได้ประจำนะคะเพราะว่ามันไม่ไกลเนาะเสียดายมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ดูสิคือทุกอย่างกำลังซ่อมแซมใหม่หมดทั้งหมดเลยนะคะก็เมื่อก่อนตรงนี้คือจะปลูกดอกไม้สวยมากเยอะแยะมากมายแล้วก็คือไม่แน่ใจว่าปรับปรุงอะไรเนาะเยอะเนี่ยมันไม่ค่อยสวยตรงที่ว่ามันปรับปรุงเนี่ยละค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเขาปรับปรุงเนี่ยก็คือเขาจะปรับปรุงแค่ช่วงนี้นะคะช่วงซัมเมอร์แล้วก็ปรับปรุงได้ช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้าหน้าวินเตอร์แล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปจะเก็บบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะมาเนี่ยมันจะต้องเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ที่เขาปิดปรับปรุงเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มพังไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยเนาะจริงๆบริเวณที่เป้ยืนอยู่มันจะเป็นหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำพุสวยมากๆเลยเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าเสียดายปิดปรับปรุงนี่ค่ะก็ตรงนี้กำลังซ่อมอยู่นะทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของปราสาทนะคะสวยงามมากๆเลยคือหลักๆแล้วที่นี่ก็จะมีเป็นน้ำพุนะแล้วก็ดอกไม้อะไรพวกนี้ค่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยบริเวณรอบๆก็จะประมาณนี้ค่ะเป้ค่ะเดินรอบๆหมดแล้วนะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงปรับปรุงค่ะแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ดอกไม้มันก็เริ่มจะไม่มีแล้วก็บริเวณรอบๆก็เนี่ยค่ะที่เป้เก็บรายละเอียดมาให้แถวนี้มันก็จะมีเป็นดอกไม้นะแล้วก็ข้างบนตรงนู้นที่เป้พาไปที่แรกมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วอ่ะก็เป็นว่าคลิปนี้มันก็มีเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะเพราะว่าปกติแล้วมันจะสวยมากๆเลยที่นี่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นช่วงปรับปรุงด้วยเห็นไหมเอ่ยนู่นแล้วก็ดอกไม้มันก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันจะหนาวอย่างที่เป้บอกไปเมื่อกี้เนาะนั่นแหละค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป้ก็ไม่รู้จะพาเพื่อนๆทำอะไรเนาะก็ได้มาถ่ายบรรยากาศที่นี่ให้เพื่อนๆดูแล้วก็เนี่ยค่ะวันนี้ทั้งวันไปไหนก็ฟาวหมดเลยไปไหนก็แบบไม่
ค่อยสวยอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปวิดีโอหน้าเป้จะพยายามหาที่ที่สวยกว่านี้แล้วก็เช็คสถานที่ให้ดีกว่านี้นะคะก่อนออกจากบ้านเนาะโอเคยังไงคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้เป้จะต้องขอตัวขับรถไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ